ได้ร้องเพลงคู่กับคุณพ่อก็ว่าแหมแฮปปี้สุดๆแล้วนะฮะแต่ว่าที่ทําให้โชว์นี้พิเศษขึ้นไปอีกสเต็ปเลยก็คือเพลงนี้ที่ฟังนะครับเพลงลมนะฮะเป็นเพลงโปรดของคุณแม่ด้วยครับคุณแม่นี่ยืนแล้วก็คอยให้กําลังใจอยู่ข้างเวทีคุณผู้ชมนี่เลยบรรยากาศนะฮะนางเอกน้องใหม่แป้งมิตรชัยครับก็เลยตั้งใจร้องเต็มที่นะครับเพราะว่าไม่บ่อยเลยที่ทั้งครอบครัวจะได้ออกงานพร้อมกันแบบนี้ครับเป็นมิชัยบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการจัดคิวงานต่างๆของตัวเองแล้วก็คุณพ่อชัยยามิชัยก็คุณแม่นี่แหละดูแลนี่เลยความเรียบร้อยด้วยนะครับคอยจัดตารางทั้งละครลิเกแล้วก็อีเวนต์ให้ด้วยนะฮะซึ่งพอมีทีมหลังบ้านดีเนี่ยก็เลยทำให้โฟกัสกับการทำงานได้เต็มที่แล้วก็น้องแป้งบอกว่ายกคุณแม่นะครับเป็นต้นแบบในทุกด้านเลยครับสวยเนาะคุณแม่เขาจะเป็นห่วงเราเขาก็จะพูดเหมือนว่าไม่ต้องเหมือนเราก็เหนื่อยกับหน้า งานแล้วอะไรเงี้ยเรื่องคิวงานเรื่องอะไรต่างๆเบื้องหลังอะไรเงี้ยแม่ก็จะเป็นคนแบบจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณคุณแม่มากต้องบอกว่าคุณแม่ที่สุดเลยเรื่องความเข้มแข็งความแข็งแกร่งเป็นผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าเราอะเห็นเขาเป็นไอดอลตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างงานผู้ชายก็ทำงานผู้หญิงก็ทำคือหนูก็จะเห็นคุณแม่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกสอนให้เขาให้เขาเป็นเหมือนที่เขาเคยเป็นตอนที่ยังไม่เข้าวงการเขาเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำกันบ้านตรงเวลาแล้วก็มีสุภาพกับผู้ใหญ่แล้วก็พี่ๆทุกคนอาทิตย์นึงพี่จะมานั่งดูคิวแล้วว่าสัปดาห์หน้าทำอะไรบ้างน้องทำอะไรบ้างแล้วก็ต้องส่งคิวให้แชมป์เพื่อขับรถพาพี่แป้งไปทำงานแล้วก็พี่เอพี่ต้องไปกี่โมงตื่นกี่โมงทำอะไรบ้างพี่ต้องดูทุกวันอาทิตย์หนึ่งอ่ะต้องรู้ทั้งหมดว่าเราทำอะไรเขาเป็นแม่ที่เพียบพร้อมจริงๆเขาเป็นแม่ผู้สร้างผู้ให้มาโดยตลอดนะครับเขาทำหน้าที่แทนผู้เป็นพ่อมาด้วยซ้ำเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งเพื่อนทั้งทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งตอนนี้ลูกมีงานนะถามว่าเขาก็มาจัดการดูแลคือดูทั้งคิวพ่อคิวลูกเขาอ่ะจะเป็นคนที่จับโทรศัพท์แป้งเบรกกองไม่ลูกกินข้าวหรือยังลูกนี่นั่นจะแอบได้ยินและแอบเห็นอยู่ตลอดเวลาเสร็จแล้วครับกับเมนูต้องบอกว่างานหลังบ้านที่คุณแม่ช่วยสนับสนุนอีกอย่างนะฮะนั่นก็คือนี่เลยการทำช่อง Channel YouTube มิตรชัย Family ครับซึ่งก็จะได้เห็นคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบนะฮะทั้งของคุณพ่อเอแล้วก็น้องแป้งด้วยมีทั้งร้องเพลงไปจนถึงทำอาหารตอนนี้ยอดผู้ชมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีกระทั่งคลิปแกล้งภรรยากันด้วยจะบอกก่อนว่านิสัยอ่ะ